สวัสดีครับซึ่งล่าสุดนางเอกสาวก็ได้ออกมาเปิดเผยหลังจากตั้งท้องว่าใน YouTube ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนแรกแล้วประสบเจอจริงๆเลยอยากจะแชร์ให้กับทุกๆคนได้เห็นเพลินไว้ว่าแรกว่าอยากจะให้คนเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ตั้งท้องได้3เดือนกว่าแล้วตั้งใจจะบอกช่วงนี้ตอนแรกที่รู้ก็อยากจะบอกทุกคนบอกเพื่อนแต่ก็ยังดีกว่าไปหาคุณหมอให้มั่นใจพอไปเจอคุณหมอหมอบอกว่า3เดือนแรกมันเซนสิทีฟมากๆซึ่งทั้งมิวกับทั้งพี่เซนก็งงมากเพิ่งจะปล่อยแค่เดือนเดียวติดเลยสุขภาพดีมากเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยทั้งบ้านพี่เซนก็ยินดีมากๆเพราะอยากจะมีมานานแล้วคุณแม่ของพี่เซนสั่งเครื่องฟังหัวใจมาเลยซื้อพวกกระเพาะปลาสดมาตุ๋นต้องดูแลตั้งแต่อยู่ในท้องเลยโชคดีมากมิวไม่แพ้เลยมีแค่เรื่องง่วงนอนปัสสาวะบ่อยนอกนั้นก็เหมือนเดิมความอยากจะทานเปรี้ยวปกติชอบทานอยู่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าใช่แพ้ท้องไหมสามีดูแลดีมากปกติก็ดูแลดีอยู่แล้วไม่ขนาดดูแลเหมือนนายละครแต่ก็มีได้ผมให้แต่เขาก็ทำแบบนี้แบบแรกอยู่แล้วเขาก็คอยย้ำให้ระวังเพราะเราก็มีงานค้างอยู่ก็เป็นห่วงว่าออกแรงอะไรเยอะๆตอนไหนตอนนี้ละครเหลือ3คิวก็พอดีลงตัวเลยคุณหมอบอกน้ำหนักก็ต้องขึ้นได้แล้วแต่มิวก็ยังไม่ขึ้นเลยทานได้ปกติเรื่องเพศหญิงชายได้หมดเลยค่ะธรรมชาติให้มาเลยนะคะตอนนี้แอบทราบเพศแล้วแต่ก็ยังไม่ 100% ก็ยังไม่ได้บอกรอชัวร์ก่อนไม่มีเลิกบอกแต่ก็ขอชัวร์ไม่ได้คาดหวังว่าเพศอะไรภายหลังจากนี้ก็เหลือถ่ายละครก็ปิดจ็อบแล้ว